สวัสดีเพื่อนๆชาวออนไลน์สเตชันครับวันนี้มากับ OS อัปเดตอีกครั้งนะฮะก็หลังจากที่ Tower Fantasy นะครับเพิ่งเปิดให้เราเล่นกันมาได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ได้มีการประกาศซิมูลาครัมหรือว่าตัวละครใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือ Frick นั่นเองนะฮะโดยตัวละครนี้นะครับกำลังจะอัปเดตลงตู้กาชาแบบลิมิเต็ดในวันที่1กันยายนนี้บอกเลยนะครับว่าใครที่เล่นท่าน้ำแข็งเป็นหลักเนี่ยห้ามพลาดเจ้คนนี้เด็ดขาดครับแต่ว่าเธอจะมีความสามารถอย่างไรและทำอะไรกันได้บ้างเราไปทำความรู้จักเธอกันดีกว่าครับฟริกนะครับจะมีดาบเบามุงมาให้ใช้นะฮะและเธอจะเป็นตัวละครสายโจมตีธาตุน้ำแข็งครับสเตตัสหลักของอาวุธนะฮะก็จะได้ค่าคริติคอลมาด้วยนะฮะโดยตัวอาวุธเองนะครับจะมีค่าการทำลายเกราะและรีชาร์จอยู่ที่ระดับ A ทั้งคู่นะฮะทำให้สเตตัสเนี่ยค่อนข้างสมดุลใช้ได้ฮะส่วนมูฟเซตหรือว่าท่าโจมตีของเธอนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะครับการหลบนะครับหรือว่าแดชเนี่ยจะเป็นการพุ่งแบบพิเศษซึ่งแตกต่างจากตัวละครอื่นๆนะครับโดยจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่การแดชโจมตีนะฮะและจะเป็นการฟันผ่าอากาศหลายครั้งในเสี้ยววินาทีครับถ้านึกไม่ออกนะฮะก็ให้นึกถึงเวอร์จิลใน Devil May Cry นั่นแหละครับมาดูที่สกิลกันบ้างนะฮะสกิลกดใช้ปกติจะมีชื่อว่าฟิมบูวินเทอร์ครับสกิลกดใช้ของฟลิกนั้นนะครับเป็นหัวใจหลักของการเล่นทีน้ำแข็งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อกดใช้แล้วจะฟันรอบตัวนะครับแล้วก็ทำความเสียหายน้ำแข็งเนี่ยในชั่วพริบตาทำให้ศัตรูนะครับลอยด้วยและในระหว่างที่ใช้สกิลเนี่ยนะครับจะไม่มีทางถูกขัดขวางได้ครับและที่สำคัญมีคูลดาวน์30วินาทีนะฮะและเมื่อหลังสกิลนี้โจมตีเสร็จครับก็จะทิ้งพื้นน้ำแข็งขนาดกว้างเอาไว้ในบริเวณที่เราใช้สกิลไปพื้นน้ำแข็งนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่า Frost Domain ซึ่งจะอยู่นานถึง25วินาทีนะครับและถ้าหากอยู่ใน Frost Domain นี้นะครับตัวละครเนี่ยจะได้รับสถานะตัวทองตลอดเวลาก็คือจะไม่โดนขัดจังหวะระหว่างโจมตีนั่นเองครับโอ้โหโคตรเก่งเลยนะฮะและถ้าเราใช้ดาบเบามุงใน Frost Domain นี้นะครับจะสามารถกดแดชได้แบบไม่คิดคูลดาวน์อีกด้วยนะฮะโอ้โหนอกเหนือจากนี้นะครับตัวละครที่อยู่บนพื้นที่นี้จะได้รับพลังโจมตีน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 15% และถ้าใช้อาวุธท่าน้ำแข็งเนี่ยค่าการทำลายเกราะครับจะเพิ่มขึ้นอีก 25% เฮ้ยต้องเปิดให้ได้แล้วป่ะวะเรียกได้ว่าสุดยอดบัฟแห่งทีมน้ำแข็งเลยนะครับส่วนการโจมตีแบบดิสชาร์จนะครับหรือท่าไม่ตายของฟริกนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าปักดาบใส่ศัตรูแล้วหมุนฟันเฉือนโจมตีอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจะสามารถทำมินิสตันใส่ศัตรูได้และสามารถใช้กับบอสได้ด้วยเช่นกันครับมาต่อกันที่เมทริกนะครับของตัวฟริกนะฮะที่ถ้าใส่2ชิ้นแล้วก็พอสลับอาวุธน้ำแข็งด้วยกันเนี่ยก็จะได้รับพลังโจมตีน้ำแข็งเพิ่ม15 18 21และ 25% ตามลำดับนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเลื่อนขั้นไปถึงขั้นไหนนะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีครับและถ้าหากใส่4ชิ้นนะครับเมื่อใช้ Frost Domain ออกมานะครับศัตรูที่อยู่ในพื้นที่จะได้รับความเสียหาย60 75 90 และ105%ของพลังโจมตีธาตุน้ำแข็งนะครับคิดเป็นทุกวินาทีนะครับตามระดับการเลื่อนขั้นข้อมูลตัวเลขนี้นะครับเป็นข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์จีนดังนั้น global เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฮะแต่ไม่น่าเปลี่ยนหรอกจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะฮะพูดได้ว่าถ้าจะเล่นทีน้ำแข็งให้ได้ดาเมจแรงๆก็ต้องพึ่งบัฟพื้นน้ำแข็งหรือว่า Frost Domain ของฟลิกด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงการปลดดาวนะครับน่าจะมีหลายๆคนสงสัยใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยต้องปลดกี่ดาวได้ถึงจะเก่งถึงจะคุ้มก็ถ้าหากอ้างอิงข้อมูลจากเซิร์ฟจีนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งปลดดาวก็ยิ่งเก่งเลยครับถ้าเปิดได้นะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำก็จะเป็น1 3แล้วก็6ดาวนะครับที่น่าจะดูมีความคุ้มค่านะฮะในแต่ละขั้นของมันเองครับส่วนถ้าใครงบน้อยมีติดเอาไว้ตัวเดียวแบบ0ดาวก็โอ้โหเชื่อครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในการใช้งานนะฮะไว้รอมีการรีรันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากอยากให้เก่งขึ้นจริงๆก็ค่อยๆปลดดาวเพิ่มในตอนนั้นเอาก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีข่าวหลุดออกมาด้วยครับว่าglobal เนี่ยนะครับผมฟริกได้ความสามารถสั่นพองธาตุน้ำแข็งด้วยนะฮะทำให้ถ้าหากเล่นอาวุธธาตุน้ำแข็งก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มอีก 15% แต่อันนี้นะฮะณวันที่ทำข้อมูลเนี่ยยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือข้อมูลเบื้องต้นของตัวละครฟริกครับกับดาบเบามุงของเธอที่กำลังจะเข้าสู่ตู้กาชาเป็นตัวต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเปิด10โลแรกเอามาเลยนะครับให้ออกมาเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทีมน้ำแข็งต้องมีจริงๆครับตัวนี้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนหมดเพชรไปกับตู้ชุดว่ายน้ำกันหรือเปล่านะฮะส่วนทีมงานนะครับขอบอกได้เลยว่าดองไว้แล้วนะฮะดองไว้แล้ว
ยังไงนะครับผมก็รอรีวิวอะไรเบื้องหลังกันหลังจากนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆและข่าวสารดีๆจากวงการเกมแบบนี้จากเราออนไลน์สเตชั่นครับสำหรับวันนี้หมดเวลาผมลงแล้วสวัสดีครับ